ขอบคุณที่เข้ามาชม YouTube ช่องภูริฟิล์ม Channel ครับสวัสดีครับคุณผู้ชมคลิปนี้จะนำเสนอของมงคลสำหรับแต่งบ้านเพื่อช่วยเสริมสิริมงคลโชคลาภสร้างความสุขให้แก่คนในครอบครัวและคนที่มีของมงคลเหล่านี้ไว้ครอบครองไปดูกันว่ามีของแต่งบ้านชิ้นไหนบ้างที่เหมาะกับบ้านของเราและมีความหมายว่าอย่างไรบ้างไปชมกันเลยครับหนึ่งดอกไม้สดดอกไม้สดที่เบ่งบานเปรียบเสมือนการปลูกต้นเงินให้ผลิตดอกบานสะพรั่งในบ้านนั่นเองลองหาดอกไม้สดที่มีสีสันสว่างสดใสมาใส่แจกันแล้วประดับไว้บนโต๊ะหน้าต่างหรือตามมุมต่างๆของบ้านนอกจากจะช่วยปรับบรรยากาศในบ้านให้สดชื่นแล้วดอกไม้สดจะช่วยขับไล่สิ่งชั่วร้ายออกจากบ้านด้วยครับ2. ตุ๊กตารูปช้างช้างคือสัตว์ใหญ่ที่มีความฉลาดแข็งแรงดูน่าเกรงขามและมีเมตตาฉะนั้นหากนำตุ๊กตารูปช้างมาวางประดับตกแต่งไว้ตามมุมห้องต่างๆของบ้านก็จะช่วยให้มีโชคลาภและยังปกป้องคนในบ้านให้อยู่รอดปลอดภัยจากอันตรายทั้งปวงยิ่งถ้าเป็นรูปช้างแกะสลักด้วยแล้วยิ่งถือว่าดีเข้าไปใหญ่ครับ3. ต้นไผ่ต้นไม้มงคลที่นำพาแต่สิ่งดีๆมาให้กับคนในบ้านดังนั้นหากบ้านไหนตกแต่งด้วยต้นไผ่ไม่ว่าจะในบ้านก็ดีหรือในสวนก็ดีคนในบ้านก็จะอยู่กันอย่างสงบสุขร่มเย็นและมีโชคลาภเข้ามาอย่างไม่ขาดสายครับ4. เกือกม้าของแต่งบ้านที่มีลักษณะหรือรูปร่างคล้ายเกือกม้าสามารถนำมาแต่งบ้านได้ทั้งนั้นโดยการแขวนส่วนปลายขึ้นด้านบนจะทำให้โชคลาภไหลเวียนอยู่ในบ้านไม่ไหลไปไหนแต่หากกลับด้านที่เปิดลงก็จะทำให้สิ่งดีๆผ่านเข้ามาแล้วก็ผ่านออกไปครับ5. ทาสีประตูให้ถูกทิศเริ่มจากประตูบ้านที่หันหน้าเข้าหาทิศเหนือควรทาด้วยสีฟ้าหรือสีดำประตูบ้านที่หันไปทางทิศใต้ควรทาสีแดงหรือสีส้มส่วนประตูบ้านที่ตรงกับทิศตะวันออกควรทาด้วยสีน้ำตาลและสีเขียวสำหรับประตูบ้านที่ตรงกับทิศตะวันตกควรจะเป็นสีเทาหรือสีขาวเพื่อเปิดต้อนรับแต่สิ่งดีๆครับ6. คริสตัลบ้านไหนมีลูกหรือมีหลานที่กำลังจะสอบเลื่อนชั้นสอบเข้ามหาลัยหรือสอบแข่งขันให้นำของแต่งบ้านที่เป็นคริสตัลมาแขวนไว้ทางทิศเหนือของบ้านก็จะช่วยเปิดทางให้ความสำเร็จเข้ามาหาครับ7. ตุ๊กตาแมวกวักหากบ้านไหนตกแต่งบ้านด้วยตุ๊กตาแมวกวักจะช่วยดึงดูดพลังที่ดีๆให้ไหลเวียนอยู่ภายในบ้านตลอดเวลาอีกทั้งยังนำมาซึ่งโชคลาภทรัพย์สินและความเป็นสิริมงคลมาสู่คนในบ้านด้วยถ้าหากบ้านไหนเป็นร้านค้าหรือทำการค้าขายก็จะช่วยส่งเสริมให้การค้าขายเจริญรุ่งเรืองครับ 8. กระจกแปดเหลี่ยมหรือกระจกยันปลากั้วหากบ้านหันหน้าเข้าสู่ทิศที่ไม่เป็นมงคลให้หากระจกแปดเหลี่ยมหรือที่เรียกกันว่ากระจกยันปากกั้วมาติดสกัดไว้เพื่อทำลายสิ่งไม่ดีที่กำลังพุ่งเข้ามาพร้อมกับสร้างสมดุลให้เกิดขึ้นภายในบ้านครับ9. หินทิเบตตามหลักห่วงจุ้ยหินทิเบตหมายถึงแสงสว่างและความงดงามเปรียบเสมือนไข่มุกสวรรค์หากใครนำมาตกแต่งบ้านก็จะช่วยปกป้องและคุ้มครองคนในบ้านให้ปลอดภัยจากพยานอันตรายและมีแต่ความสุขสงบร่มเย็นครับ10. กิเลนสัตว์ในตำนานของจีนที่เชื่อกันว่า
เป็นสัตว์มงคลที่มีสัตว์ห้าอยู่ในตัวเดียวกันได้แก่มังกรม้าปลากวางและวัวหากนำกิเลนมาวางประดับไว้ในบ้านก็จะช่วยดักจับและกำจัดสิ่งชั่วร้ายให้ออกไปเปิดทางให้สิ่งดีๆเข้ามาในบ้านเกิดความเป็นสิริมงคลและมีแต่ความโชคดีครับสิบเอ็ดปีเสียอีกหนึ่งสัตว์มงคลที่ควรนำมาแต่งบ้านที่สำคัญควรจะเป็นปีเสียที่ทำจากหยกหรือหินธรรมชาติมากกว่าปีเสียที่ทำมาจากพลาสติกหากนำมาวางประดับไว้ที่หน้าประตูบ้านหรือโต๊ะทำงานก็จะทำให้เงินทองไหลมาเทมาทำมาค้าขายมีความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานและดึงดูดโชคลาภเข้ามาในชีวิตด้วยครับสิบสองบ่อปลาครับในทางหลักห่วงจุ้ยหมายถึงความมั่งมีสีสุขโชคลาภและคอยรักษาความสัมพันธ์ของคนในบ้านหรือคู่รักให้มั่นคงแต่ถ้าบ้านไหนไม่สะดวกทำบ่อปลาจะหาภาพวาดมาตกแต่งแทนก็ได้ครับ13เหรียญจีนด้วยลักษณะและรูปทรงของเหรียญจีนโบราณดูคล้ายคลึงกับดวงตาที่กำลังมองไปข้างหน้าหากใครนำมาตกแต่งบ้านก็จะทำให้มองเห็นเส้นทางที่อยู่ข้างหน้าสามารถตัดสินใจได้อย่างถูกต้องอีกทั้งยังช่วยเสริมโชคลาภอำนาจและบารมีให้กับคนในบ้านอีกด้วยครับ14มังกรถือมุกการประดับตกแต่งบ้านด้วยมังกรถือมุกถือว่าเป็นสิริมงคลอย่างมากในทางหลักห่วงจุ้ยเพราะมังกรมีพลังช่วยรักษาพลังดีๆในบ้านเอาไว้ส่วนลูกแก้วที่มังกรถืออยู่นั้นจะหมายถึงความมั่งมีสีสุขความเป็นสิริมงคลและโชคลาภที่กำลังเข้ามาหานั่นเองครับ ไม่จำเป็นต้องตกแต่งบ้านด้วยของมงคลแต่งบ้านครบทุกชิ้นเพียงแค่เลือกให้เหมาะสมและจัดวางให้ถูกที่ถูกทางก็จะช่วยเสริมสิริมงคลให้กับคนในบ้านได้แล้วครับขอให้ทุกท่านที่ได้รับชมคลิปนี้มีแต่ความสุขมีโชคมีลาภและร่ำรวยทุกท่านครับติดตามรับชมได้ที่ YouTube ช่องภูริฟิล์ม Channel พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ ขอบคุณที่เข้ามาชม YouTube ช่องภูริฟิล์ม Channel ครับสวัสดีครับคุณผู้ชมคลิปนี้จะนำเสนอของมงคลสำหรับแต่งบ้านเพื่อช่วยเสริมสิริมงคลโชคลาภสร้างความสุขให้แก่คนในครอบครัวและคนที่มีของมงคลเหล่านี้ไว้ครอบครองไปดูกันว่ามีของแต่งบ้านชิ้นไหนบ้างที่เหมาะกับบ้านของเราและมีความหมายว่าอย่างไรบ้างไปชมกันเลยครับหนึ่งดอกไม้สดดอกไม้สดที่เบ่งบานเปรียบเสมือนการปลูกต้นเงินให้ผลิตดอกบานสะพรั่งในบ้านนั่นเองลองหาดอกไม้สดที่มีสีสันสว่างสดใสมาใส่แจกันแล้วประดับไว้บนโต๊ะหน้าต่างหรือตามมุมต่างๆของบ้านนอกจากจะช่วยปรับบรรยากาศในบ้านให้สดชื่นแล้วดอกไม้สดจะช่วยขับไล่สิ่งชั่วร้ายออกจากบ้านด้วยครับ2. ตุ๊กตารูปช้างช้างคือสัตว์ใหญ่ที่มีความฉลาดแข็งแรงดูน่าเกรงขามและมีเมตตาฉะนั้นหากนำตุ๊กตารูปช้างมาวางประดับตกแต่งไว้ตามมุมห้องต่างๆของบ้านก็จะช่วยให้มีโชคลาภและยังปกป้องคนในบ้านให้อยู่รอดปลอดภัยจากอันตรายทั้งปวงยิ่งถ้าเป็นรูปช้างแกะสลักด้วยแล้วยิ่งถือว่าดีเข้าไปใหญ่ครับ3. ต้นไผ่ต้นไม้มงคลที่นำพาแต่สิ่งดีๆมาให้กับคนในบ้าน
ดังนั้นหากบ้านไหนตกแต่งด้วยต้นไผ่ไม่ว่าจะในบ้านก็ดีหรือในสวนก็ดีคนในบ้านก็จะอยู่กันอย่างสงบสุขร่มเย็นและมีโชคลาภเข้ามาอย่างไม่ขาดสายครับสี่เกือกม้าของแต่งบ้านที่มีลักษณะหรือรูปร่างคล้ายเกือกม้าสามารถนำมาแต่งบ้านได้ทั้งนั้นโดยการแขวนส่วนปลายขึ้นด้านบนจะทำให้โชคลาภไหลเวียนอยู่ในบ้านไม่ไหลไปไหนแต่หากกลับด้านที่เปิดลงก็จะทำให้สิ่งดีๆผ่านเข้ามาแล้วก็ผ่านออกไปครับห้าทาสีประตูให้ถูกทิศเริ่มจากประตูบ้านที่หันหน้าเข้าหาทิศเหนือควรทาด้วยสีฟ้าหรือสีดำประตูบ้านที่หันไปทางทิศใต้ควรทาสีแดงหรือสีส้มส่วนประตูบ้านที่ตรงกับทิศตะวันออกควรทาด้วยสีน้ำตาลและสีเขียวสำหรับประตูบ้านที่ตรงกับทิศตะวันตกควรจะเป็นสีเทาหรือสีขาวเพื่อเปิดต้อนรับแต่สิ่งดีๆครับคริสตันบ้านไหนมีลูกหรือมีหลานที่กำลังจะสอบเลื่อนชั้นสอบเข้ามหาลัยหรือสอบแข่งขันให้นำของแต่งบ้านที่เป็นคริสตันมาแขวนไว้ทางทิศเหนือของบ้านก็จะช่วยเปิดทางให้ความสำเร็จเข้ามาหาครับเจ็ดตุ๊กตาแมวกวักหากบ้านไหนตกแต่งบ้านด้วยตุ๊กตาแมวกวักจะช่วยดึงดูดพลังที่ดีๆให้ไหลเวียนอยู่ภายในบ้านตลอดเวลาอีกทั้งยังนำมาซึ่งโชคลาภทรัพย์สินและความเป็นสิริมงคลมาสู่คนในบ้านด้วยถ้าหากบ้านไหนเป็นร้านค้าหรือทำการค้าขายก็จะช่วยส่งเสริมให้การค้าขายเจริญรุ่งเรืองครับ8กระจกแปดเหลี่ยมหรือกระจกยานปากั้วหากบ้านหันหน้าเข้าสู่ทิศที่ไม่เป็นมงคลให้หากระจกแปดเหลี่ยมหรือที่เรียกกันว่ากระจกยันปากกั้วมาติดสกัดไว้เพื่อทำลายสิ่งไม่ดีที่กำลังพุ่งเข้ามาพร้อมกับสร้างสมดุลให้เกิดขึ้นภายในบ้านครับ9หินทิเบตตามหลักห่วงจุ้ยหินทิเบตหมายถึงแสงสว่างและความงดงามเปรียบเสมือนไข่มุกสวรรค์หากใครนำมาตกแต่งบ้านก็จะช่วยปกป้องและคุ้มครองคนในบ้านให้ปลอดภัยจากพยานอันตรายและมีแต่ความสุขสงบร่มเย็นครับ10กิเลนสัตว์ในตำนานของจีนที่เชื่อกันว่าเป็นสัตว์มงคลที่มีสัตว์5อยู่ในตัวเดียวกันได้แก่มังกรม้าปลากวางและวัวหากนำกิเลนมาวางประดับไว้ในบ้านก็จะช่วยดักจับและกำจัดสิ่งชั่วร้ายให้ออกไปเปิดทางให้สิ่งดีๆเข้ามาในบ้านเกิดความเป็นสิริมงคลและมีแต่ความโชคดีครับ11ปีเสียอีกหนึ่งสัตว์มงคลที่ควรนำมาแต่งบ้านที่สำคัญควรจะเป็นปีเสียที่ทำจากหยกหรือหินธรรมชาติมากกว่าปีเสียที่ทำมาจากพลาสติกหากนำมาวางประดับไว้ที่หน้าประตูบ้านหรือโต๊ะทำงานก็จะทำให้เงินทองไหลมาเทมาทำมาค้าขายมีความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานและดึงดูดโชคลาภเข้ามาในชีวิตด้วยครับ12บ่อปลาครับในทางหลักห่วงจุ้ยหมายถึงความมั่งมีสีสุขโชคลาภและคอยรักษาความสัมพันธ์ของคนในบ้านหรือคู่รักให้มั่นคงแต่ถ้าบ้านไหนไม่สะดวกทำบ่อปลาจะหาภาพวาดมาตกแต่งแทนก็ได้ครับ13เหรียญจีนด้วยลักษณะและรูปทรงของเหรียญจีนโบราณดูคล้ายคลึงกับดวงตาที่กำลังมองไปข้างหน้าหากใครนำมาตกแต่งบ้านก็จะทำให้มองเห็นเส้นทางที่อยู่ข้างหน้าสามารถตัดสินใจได้อย่างถูกต้องอีกทั้งยังช่วยเสริมโชคลาภอำนาจและบารมีให้กับคนในบ้านอีกด้วยครับ
14มังกรถือมุกการประดับตกแต่งบ้านด้วยมังกรถือมุกถือว่าเป็นสิริมงคลอย่างมากในทางหลักห่วงจุ้ยเพราะมังกรมีพลังช่วยรักษาพลังดีๆในบ้านเอาไว้ส่วนลูกแก้วที่มังกรถืออยู่นั้นจะหมายถึงความมั่งมีสีสุขความเป็นสิริมงคลและโชคลาภที่กำลังเข้ามาหานั่นเองครับไม่จำเป็นต้องตกแต่งบ้านด้วยของมงคลแต่งบ้านครบทุกชิ้นเพียงแค่เลือกให้เหมาะสมและจัดวางให้ถูกที่ถูกทางก็จะช่วยเสริมสิริมงคลให้กับคนในบ้านได้แล้วครับขอให้ทุกท่านที่ได้รับชมคลิปนี้มีแต่ความสุขมีโชคมีลาภและร่ำรวยทุกท่านครับติดตามรับชมได้ที่ YouTube ช่องภูริฟิล์ม Channel พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ